returning to the Champion Muay Thai 4-man tournament in the first semi-final of the 56 kilogram tournament championship รับรองชนะเลิศในคู่ที่1นะครับกับรายการ The Champion Muay Thai ตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดค่ายสชัยเจริญเจียมเจ้าของฉายาขุนเข่าหัวชนฝาครับIntroducing our first challenger fighting out of the blue corner tonight, representing Nakhon Si Thammarat Province and training out of Sawchai Jaran Gym. He holds a professional record of 105 fights, 77 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sai Rung Sawchai Jaran. Welcoming your first challenger, fighting out of the blue corner, representing Nakhon Si Thammarat Province. Put your hands together and welcome Sai Rung Sawchai Jaran. และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดสุโขทัยสังกัดค่ายช.นครราชเจ้าของฉายาดิอีเกิล And his opponent in the red corner representing Sukhothai Province.Training out of Shaw Nakhon Gym with professional records of 67 fights and 52 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Phayak MC Shaw Nakhon. Your second challenger, fighting out of the red corner, representing Sukhothai Province. Put your hands together and welcome Phayak MC Shaw Nakhon. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19ตุลาคมจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับนำความมันมาเสิร์ฟนำความมันมาแจกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับและเช่นเคยครับเช่นเป็นมวยไทยตัดเชือกมีมวยรอบครับวันนี้ครับเช่นเป็นมวยไทยตัดเชือกเดินทางมาถึงครั้งที่206กับมวยรอบพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับซึ่งวันนี้4ขุนพลที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและจับฉลากมาเจอกันโดยรอบรองชนะเลิศนั้นคู่ที่1ครับบนเวทีครับเป็นการเจอกันระหว่างสายลุงสอชัยเจริญครับนักชกจากปากใต้ครับนครศรีธรรมราชจะเปิดศึกปะทะกับพยัคฆ์อินทรีย์ชอนาคาราชครับจากสุโขทัยส่วนทางด้านอีกหนึ่งสายครับเด็กระเบิดลูกอ่างตาลนนท์จากมหาสารคามจากระยองครับเจอกับทางด้านก้องฟ้าเพชรจินดาครับนักชกจากมหาสารคามเอาละครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกกันเลยดีกว่าครับทางด้านมวยรอบในมุมน้ำเงินครับคู่ที่1ครับสายลุงสอชัยเจริญครับนายศิริชัยชัยเจริญครับจากท่าศาลานครศรีธรรมราชในวัย34ปีส่วนสูง170ซมครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับจากสอชัยเจริญซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาครับเป็นคู่ปรับเก่าครับพยัคฆ์ศรีชนะคราชครับนายวิสันอินสอนจากเมืองอำเภอเมืองครับจังหวัดสุโขทัยอายุอันนามครับไม่ห่างกันมากครับในวัย29ปีครับสูง165ซมสามฟอร์มหลังชนะรวดกันเลยครับเคยเจอกันมา1ครั้งครับเป็นทางด้านสายรุ้งเคยเอาชนะคะแนนชนะน้องมาได้นะครับวันนี้มีโอกาสกลับมาแก้มือครับด้วยฟอร์มที่กำลังสดของทั้งคู่ได้กรรมการสนธยาไพรนันท์ครับเป็นผู้ชี้ขาดครับนะครับวันคืนที่รอคอยมาถึงแล้วครับพยัคฆ์อินทรีย์วันนี้ได้ล้างแค้นครับถ้าชนะวันนี้นอกจากล้างแขนได้ยังจะได้ตีตั๋วใบแรกเข้าไปชิงครับคุณหลิบจริงครับแน่นอนครับผู้ชิงครับจะไปชิงกันในคู่ที่6ของรายการนะครับสายลุ้งขึ้นชื่อดือชาครับด้วยเพลงเข่าครับจังหวะถีบซ้ายของทางด้านพยัคฆ์อินทรีย์ฟอร์มกำลังสดเหลือเกินครับพยัคฆ์อินทรีย์ไม่แพ้ใครเลยครับฟอร์มดีขึ้นมาเป็นหูพิตาครับแล้วขึ้นมาพยัคฆ์อินทรีย์ปิดทางด้านสายลุ้งครับนักเลงเข่าอาชีพเจอของดีครับวันนี้พยัคฆ์อินทรีย์นำเพลงเข่ามาสู้ครับตั้งกับแทงเอาไว้ครับ
ขวางหน้าด้วยขวาครับทางด้านเพชร4จังครับวงในของทางด้านสายรุ้งยังไม่บรรเลงครับยังคว้าไม่ได้ครับสายรุ้งเพชร4พยายามตัดขาหลอกแล้วเสียบใต้ครับมาครับวงในกล้าปะทะอยู่แล้วครับด้วยฟอร์มที่กำลังห้าวครับทางด้านเพชร4ครับหลังมาสายโอ้โหสายสูงเลยครับทางด้านสายลุ้งครับนี่ครับมีสายสูงมัด1 2ครับสายลุ้งเอาละครับพยายามบวกมันสู้พยักอินทรีไม่กลัวอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามจะทัดด้วยศอกขวาครับแล้วล็อกโบนตีด้วยเข่าซ้ายครับแล้วขยับเตรียมจะหักครับยังครับยังไม่ลงครับทางด้านสายลุ้งนี่ครับล็อกในเหนียวหนึบทั้งคู่ครับทำให้ตีได้ไม่ค่อยชัดเจนสายลุ้งพยายามเดินเจอลูกขวางจากพยักอินทรีเข้าไปทำให้จักรไลไม่ได้ครับสายลุ้งจุกจิกเข้ามาสู้ครับวันนี้พยักอินทรีไปเบียดเข้าหาครับสายลุงขยับเข้ามาถีบด้วยซ้ายนำตามสไตล์อยู่แล้วแต่ว่านี่ครับสว่าสับด้วยศอกขวาครับเพชร4โอ้โหอีกทีครับแม่ตัวไม่ชัวร์ครับทางด้านสายลุงแต่ก็โดนสวนด้วยแข้งซ้ายคืนไปเหมือนกันครับแม่จังหวะซ้ายสูงกันไปหน่อยครับมาตลอดครับเติมมาเรื่อยครับสายลุงเพชร4ก็ไม่ตกใจกลัวครับมีจังหวะสาดแข้งซ้ายเต็มชายโครงกำงามได้หนึ่งดอกเหมือนกันอยากเข้าหาครับทางด้านสายรุ้งพยายามจะปะทะนายต่อครับนี่ครับค่อยๆบดครับบดไปเรื่อยๆบดจนกว่าจะละเอียดครับใครเดินเกมครับสายรุ้งยังไม่กล้าบ่มบามครับเพชรอินทรีก็พิสมรับตัวเหมือนกันนะครับเดินเข้าหาโดนลูกทีมขึ้นมาจากเพชรอินทรีตีด้วยซ้ายครับเพชรอินทรีสายรุ้งก็เด้งด้วยขวาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นของทางด้านพยัคฆ์อินทรีครับสายรุ้งเดินหน้าต่อไปครับเดินหน้าหาความจริงไปจับในพยายามหนยังหนไม่ได้ครับนี่นะครับลูกปัญหาหลักคือลูกขวางหน้าจากทางด้านเพชรอินทรีครับนำมาใช้ถูกที่ถูกเวลาแล้วที่สำคัญครับมีจังหวะยกกำแพงขึ้นมากั้นไปด้วยครับหมดยกแรกครับผ่านก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เปิดหัวครับซึ่งเป็นมวยรอบเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกพิกัด56กิโลกรัมครับทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ซึ่งเราเดินทางมาอย่างยาวนานครับครั้งนี้เป็นครั้งที่206แล้วนะครับด้านเพียร์อินทรีนั้นเคยแพ้น็อกให้กับด้านสายรุ้งมาแต่ในวันนี้ชักไม่แน่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าเป็นหนังภาคใหม่หรือจังหวะเตะซ้ายสูงครับมีเติมเต็มไหมเห็นมี2ครั้งครับแต่ยังสะกดเจ้าเพียร์อินทรีไม่ลงครับเอาละครับยกที่2ครับตามต่อครับกลับมาจนยกที่2ต่อครับสายลุงเปิดทางมาลัดล่างได้แต่ยังตียังไม่ได้ครับโดนลูกหักเหลี่ยมลูกกันแทงจากทางด้านเพชรอินทรีเข้าไปแต่จับได้ก็จริงครับแต่ลูกชัดเจนยังไม่มีนี่ครับจับจังหวะพุ่งเขาเสียบเลยครับทางด้านสายรุ้งตอนนี้ก็ขึ้นบนไม่ได้ครับเพชรอินทรีเจอสายรุ้งตื้อเลยครับนี่ครับจนเข่าหัวจนฝ่ามาแล้วครับสมฉายาครับจากท่าศาลาอ่านแล้วเข้าไปแหมมีตอบฝังขึ้นมาจากทางด้านเพชรอินทรีครับวงในก็มีคอยไล่เอาไว้ครับแม่จุกจิกเป็นพิเศษครับวันนี้ทางด้านพยัคฆ์อินทรีเดี๋ยวครับกระโจนเข้ามาแทงอีกครั้งครับสายรุ้งเข็นเข้ามาเด้งขวาครับนี่แหละครับจังหวะแบบนี้ครับของทางด้านสายรุ้งครับผลักเข้าเชือกแล้วบินตามเข้าไปครับโอ้เอาแบบ2แรงบวกเลยครับเริ่มหาจังหวะได้ครับสายรุ้งกล้าเข้ามาแทงซ้ายลูกขวางจากพยัคฆ์อินทรีเล่นงานอีกทีนะครับแม่ตัดกายไปยังไม่ทะลุกำแพงครับเอาละครับเพชร4ขยับเกี่ยวได้แหมไม่ทำครับวางซ้ายเลยครับเอาละครับสายลุ้งคืนโอ้น่าจะบอกว่าบารมีทันกันครับพี่น้อยครับโดนปุ๊บคืนปั๊บครับนี่ครับรู้หลักรู้เดินกันมาเป็นอย่างดีครับสายลุ้งพยายามเดินเพชร4ก็มีความรัดกุมครับพยายามเปลี่ยนการอ่าแล้วพยับมาต่อยมันขวาเข้าไปครับแหมขู่เอาไว้ครับพยัคฆ์อินทรีตีเลยครับแหมจังหวะนี้กวาดล่างสะอาดเอี่ยมเลยครับจังหวะของทางด้านพยัคฆ์อินทรีครับแล้วปักหลักรอเสียบด้วยขวาจับในมาเด้งอีกครั้งกับทางด้านสายรุ้งโอ้และเล็มไปเรื่อยแล้วครับนี่ครับคอยเก็บต่อคอยเก็บรายละเอียดกับสายรุ้งเดินหน้าต่อไปครับพยายามเดินผิดนำเข้าไปครับสายรุ้งมาแล้วครับลูกผิดนำมาใช้งานนะครับเด้งครั้งก็ตีได้ทุกท่วงท่าครับแล้วนี่ครับเป็นจังหวะเอาคืนของทางด้านพยัคฆ์อินทรีท่านผู้ชมครับณตอนนี้บอกตรงๆครับว่ามองไม่ออกบอกไม่ถูกหรอกครับว่าใครดีกว่ากันบีบหัวใจทั้งสองฝ่ายแล้วครับเอาละครับพยัคฆ์อินทรีเตะซ้ายแล้วพับเอาไว้ครับสายลุงก็มาเตะซ้ายยับพุ่งเข้ามาตีด้วยซ้ายครับพยายามจะเด้งขวา
เอาแม่ยังถูไทยๆกันครับเกมแบบนี้เนี่ยต้องดูกันยาวๆครับกระเผือนี่3ยกไม่รู้ผู้ชนะครับเอาละครับพยายามบิดมากระชากมาโอ้โหเพชรกุนซีครับบิดแล้วหาจังหวะเสียบได้สวยงามแย่ครั้งครับจับจังหวะเคลียร์ไว้เสียโอ้นี่ครับดึงตัวเอี้ยวแทงครับลอดการเข้าไปครับทางด้านพี่4ตอนนี้สายรุ้งครับต้องเริ่มทำเป้าใหม่ครับนี่ครับต้องเดินเร็วกว่านี้ครับสายรุ้งเดินช้าไม่ได้เดินขาดครับนะครับเบียดเข้ามาจับล่ายแล้วตีซ้ายสายรุ้งยังไงครับขยับกระชากตีขวาคืนโอ้นี่เลยครับอย่างที่เรียนนะครับบารมีมันพอๆกันครับเอาละครับปลายยกที่2แล้วครับสายรุ้งยังเดินต่อแล้วหมดยกครับพักกันแป๊บเดียวครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่อะไรครับความเข้มข้นครับของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกความมันระดับโลกทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับมีความมันแบบนี้ให้ได้ติดตามกันเป็นประจำถึง2วันครับต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์พบกับรายการมวยไทยแบทเทิลครับวันเสาร์เป็นเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกแบบนี้ห้ามพลาดเป็นอันขาดครับเวลาเดียวกันครับ 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.หลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปนี่ครับจังหวะกวาดล่างทักทายสะอาดเอี่ยมไปก่อนครับแต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ใส่ลุงได้ครับแกเดินหน้าพุ่งเข้าชนอย่างเดียวครับโอ้แล้วดูแกตีได้ทุกท่าจริงๆครับท่าใส่ลุงเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่3แล้วจะเป็นยกสุดท้ายหรือไม่ซึ่งหากเสมอกันใน3ยกต้องต่อเวลาซัดเดินเดทครับมาถึงครับหน้ามอนยันหลักโชว์ก่อนเลยครับท่าใส่ลุงบันไนมามีเด้งเข้าไปอีกครับใส่ลุงต้องเล่นตั้งแต่ต้นเกมครับลากมาพยายามหาจังหวะตีครับทางด้านพยักษ์อีกก็ยกกันเอาไว้ครับไล่แขนไม่พอไล่ขาด้วยครับเกี่ยวได้ตัดอีกทีสิครับโอ้เอาละครับแบบนี้ต้องเดินเอาคืนครับท่านสายลุงนี่ครับหมุดมาเข้าไปครับพาไปหน้าบ้านของพยักษ์ไม่เอ็นจีจากตะกายตีก็มีลูกปัญหาคือลูกขวางหน้านี่แหละครับแม่ยกยังไม่ได้ครับสายลุงนี่ครับล็อกได้แล้วตีซ้ายแม่วันนี้เนี่ยถ้าหากว่าพยักษ์อินซีชนะนะครับจะเป็นกำไร2ต่อครับล้างแขนบวกกับคว้าตั๋วเข้าชิงด้วยครับนี่ครับมีลุ้นหลายช่องด้วยกันครับแต่ว่าลัดนายมาพยักษ์อินซีเสียบขวาเข้าไปแต่ว่าไม่ง่ายครับก็ดูสายลุ้นครับไม่มียอมครับขวางหน้าเข้ามาเสียบด้วยซ้ายครับทันลายกำแพงไปเรื่อยครับแทงทะลุกำแพงไปเลยครับตอนนั้นสายลุ้นกล้าเข้ามาเสียบอีกทีนึงนี่ครับมุดมัดไปเรื่อยๆครับสายลุ้นพยายามกระชากอ้าวลูกนี้รูดเชือกลงไปเลยครับทางด้านพยักษ์อินซีเอาละครับล้มแล้วลุกขึ้นมาสายลุ้งถีบเลยครับเอ็นซีตีด้วยซ้ายวงในมาเหน็บด้วยขวาครับธนาเพียงสี่ตีถูไปครับนี่นะครับเริ่มจะกดดันได้อารับเข้ามาแทงซ้ายแบ็คเอ็นซีพยายามไล่แอดเอาไว้ครับอารับบีบไปกระชากไปตีอะไรยังครับแม่ผ่านกันเสียก็ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่มีอะไรที่แน่นอนท่านผู้ชมครับครึ่งทางเท่านั้นครับของยกนี้วางแข้งขวาเข้ามาเกี่ยวแล้วคืนด้วยเข่าซ้ายครับเพียงสี่เอาละครับมาอีกครั้งตีเลยครับตราสายลุงไม่รอนานครับยังมีความพยายามไปเรื่อยครับสายลุงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยถอยครับเดินหน้าตลอดหน้าเพชรดีก็หาจังหวะเราหาจังหวะเล่นครับคอยโต้คอยสาดตลอดเหมือนกันตีด้วยเข่าขวาครับปู่แต่ว่าตีขวามาเจอเสียบตรงคืนเข้าไปครับตราเพชรสี่สายลุงไล่เข้ามาเสียบซ้ายเดี๋ยวจะจับนายตีด้วยขวาอีกครั้งครับเอาละครับฮะบีบหัวใจพี่น้องแฟนมวยครับว่าใครเชียร์ใครชมหน้าพี่น้องจากนครศรีธรรมราชแล้วก็สุโขทัยครับแล้วบอกว่าเหนือกับใต้เลยครับพี่น้อยครับเอาละครับตีเข้ามาพยายามจะแทะเล่นกันไปพยายามจะบดให้หมดกันครับแลกกันแบบนี้นี่กองเชียร์หายใจไม่ทั่วท้องครับเปิดฉากถีบเข้าไปครับด้านหน้าผู้ชายล้มเกาะบนมาแล้วเป็นเพชรทีชิงเด้งก่อนครับเอาละครับทุกคนครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวได้ทราบแน่นอนครับว่าตั๋วใบแรกอยู่ที่ใครพยายามจะเหวี่ยงแข้งเข้ามาครับธนาใส่ลุงแล้วตีซ้ำเข้ามาอีกครั้งครับโอ้ยเล่นยังไงก็ไม่มีหมดครับพี่น้อยครับคือสามารถดีครับเอาแล้วครับเสียบเข้าไปพยักอินซีใส่ลุงพยายามกระชากครับเอามาหายคืนมาครับคุณมาผมไปแย่ครับแย่ครับในช่วงท้ายเกมครับอะไรครับใส่ลุงไล่เข้ามาพยักอินซีไม่จับในลุงเสียบขวาแล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือมวยรอบพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมระหว่างสุโขทัยเจอกับนครศรีธรรมราชครับเพียง4มุมแดงครับจากสุโขทัยกับสายรุ้งครับจากนครศรีธรรมราชครับโอ้สุดยอดครับผู้นี้ดูจังหวะเกี่ยวแล้วตัดก่อนครับ
เล่นงานนักชกรุ่นพี่อย่างสายลุงโอ้ซึ่งทางด้านสายลุงอย่างที่เรียนแล้วครับเคยเอาชนะน็อกมาได้ครับ1ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ครับสำคัญจริงๆครับมีตั๋วการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ The Champion มวยไทยตัดเชือกครั้งที่206เป็นเดิมพันแต่ว่าใครครับจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นกันเลยครับเอาละครับแล้วช่วงนี้เรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fight the Prize Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw. สำหรับ one more round. ชกต่ออีกหนึ่งยกนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบครับเมื่อสงครามยังไม่จบก็ต้องลุยกันต่อครับเรามียกซันเดย์ให้ได้ติดตามกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากนี้ไปจะไม่มีคำว่าเสมออีกแล้วครับ3นาทีสุดท้ายจริงๆครับเป็นหนังชีวิตจนได้ครับแหมบทเรียนกันมา3นาทียกเต็มๆครับจำเป็นต้องต่อในยกพิเศษครับเอาละครับแต่ลุงเปิดยกมาพยายามเสียบเข่าได้เด้งไปเรื่อยครับเปิดทางไปกันครับสายลุงโอ้โหนี่แหละครับแต่ที่สำคัญครับมวยเข่านี่ยิ่งมากยกเนี่ยยิ่งเป็นพื้นที่เลยครับนะครับจู่โจมเข้ามาครับสายรุ้งตีด้วยซ้ายเพียงสีเด้งขึ้นนี่แหละครับโอ้สู้ในเลยครับวันนี้นี่นะครับจับวงในทันทีครับสายรุ้งใจจากไปยกที่แล้วครับกรรมการซ้ำเลยครับเดินหน้าลุยต่อนะครับพยายามจะดักแทงครับตะหน้าเพียงสีสายรุ้งตีเหน็บเข้ามาเพียงสีเด้งซ้ายสายรุ้งหาจังหวะยังเติมกันไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายครับสายลุงพยายามตีเข้ามาตีสายเข้ามาครับล็อกบนล็อกเสียบขวามาแล้วโอ้ลูกนี้เป็นเสียงห้าครับมีว่าเติมไม่ทันครับพยัคฆ์อินทรีจังหวะเคลียร์ครับแล้วหักเข้ามุมเชือกครับแต่ว่าหาจังหวะช่องเติมไม่ทันครับมาครับยกเหน็บซ้ายครั้งครับเติมด้วยขวาตอนนี้วงในเป็นของตะดับสายลุงเริ่มกดหนักขึ้นครับนี่แหละครับผิดตัวไปเป็นแล้วครับยกไปก่อนเข้าสายลุงพยายามเดินเปิดเกมเข้ามาอ้าวเสียบขวาโอ้ลูกนี้จบครับคุณหญิงจริงครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับและคราวนี้ส่งให้ทางด้านสายรุ้งครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยครับโอ้พอยืดเยื้อไปเข้าทางครับเข้าทางสายรุ้งเลยครับมวยเข่าอาชีพแบบนี้ครับโอ้ก้าวแตะปุ๊บแทงปั๊บครับกระเด็นครับโอ้ท่านผู้ชมครับดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับเข็นเข้ามาก่อนก็ไม่แต่ว่าจะเติมยังไม่ชัดครับแล้วโอ้โหก้าวเข้ามาแทงชุดนี้ครับดอกเดียวหันหลังให้เลยครับจึ๊กเข้าไปครับด้วยเข่าซ้ายครับโอ้งอเลยครับนี่แหละครับทุกผู้ชมครับช็อตนี้ครับทำให้สายรุ้งสอชัยเจริญย้ำแค้นได้สำเร็จพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปบนเวทีกันเลยครับหลังจากผ่านไป4ยกแล้วเราไปฟังผลคำตัดสินจากคณะกรรมการกันดีกว่า Ladies and gentlemen, after 4 rounds of action, we have a winner by reason of technical knockout, Blue Corner สายรุ้งสอชัยเจริญคุณผู้ชมครับสายรุ้งสอชัยเจริญนะครับจะได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่6นั่นเอง And สายรุ้งสอชัยเจริญ has become our first tournament finalist.Stay tuned, we will find his opponent after the break. And this is the champion, Muay Thai!